เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมคะนายกคุณเศรษฐาทวีสินสวมชุดไทยผูกผ้าขาวม้าพาครม.และคุณแพทองธารไปดูหนังเรื่องสัปเหร่อโดยช่วงถ่ายภาพนะคะนักข่าวเนี่ยได้ขอให้นายกเนี่ยหันซ้ายหันขวาซึ่งจังหวะนี้นี่เองคุณผู้ชมคุณเศรษฐาได้พูดอย่างอารมณ์ดีว่านายกคนไหนมี2คนนะพร้อมชู2นิ้วทำให้นักข่าวเนี่ยเขาแซวกลับว่านายกเปิดประเด็นเองนะคุณเศรษฐาเขาก็หัวเราะแล้วก็ชวนคุณอิงอิงชนป๊อปคอร์นกระตุ้งไปซึ่งน่าเสียดายนะคุณผู้ชมที่คุณเศรษฐานะคะก็ไม่ได้เฉลยว่านายก2คนที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือคนไหนดังนั้นเนี่ยเรามาเล่นเกมกันเล่นเกมกันคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าคนที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยว่าเป็นนายกคนที่2เนี่ยเป็นคนไหนข้อ1คือ1คือคนที่ชนป๊อปคอร์นอยู่ตอนนี้ในภาพนี้นะหรือ2อยู่ญี่ปุ่นคนที่อยู่ญี่ปุ่นและคนที่3คือคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจแต่เราไม่ทราบว่าใครนะครับและ4เฮ้ยอย่าสงสัยเยอะได้ป่ะไม่แลนสไลด์เองอ่ะขออัปเดตเพิ่มเติมนะคะว่าคุณนุ้งอิงนะคะยังไม่ได้มาคอมเมนต์ว่าเพ้อเจ้อนะอ๋อยังไม่มีคอมเมนต์อะไรนะยังไม่ได้มาเม้นว่าเพ้อเจ้อนะยังไม่ได้เม้นอะไรเรื่องนี้นะคะโอเคแล้วแค่อัปเดตล่าสุดให้ฟังโอ้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณนุ้งอิงอ่ะไปคอมเมนต์ว่าเพ้อเจ้อจากที่คุณเศรษฐาบอกว่ามีนายก2คนอ่ะโอ้โหครับผมจะแตกมั้ยจะแตกมั้ยแตกเลยแล้วเผลอคุณเศรษฐาโพสต์กลับเพ้อเจ้อแล้วก็กลับไทยแล้วนี่ไงวุ่นวายไปใหญ่เลยมีคนกดห้าด้วยแต่นั้นมันไม่เกี่ยวไงคุณผู้ชมห้าแล้วเดดดี้เขาไปแฟชั่นนิสต้าอยู่ที่นู้นไงโอ้เดดดี้เขาเรียกว่าสตรีทแฟชั่นสตรีทแฟชั่นอยู่พี่โอ๊ตป่ะพี่โอ๊ตล่าสุดพี่โพสต์น่ารักมากว่าจริงๆนิวยอร์กมันไม่หนาวใช่ยังไม่หนาวเลยที่นิวยอร์กอ่ะแต่สงสัยคุณพิธาเขาอาจจะขี้หนาวไงใช่แต่ว่าพี่ทิมเราก็แต่งเต็มจริงนะมีทั้งโค้ททั้งสกอร์ฟแล้วประเด็นคือพี่โอ๊ตโพสเสร็จเรียบร้อยอ่ะผมก็เข้าไปดูคอมเมนต์คอมเมนต์มีแต่คนมาขอความรู้เหมือนอารมณ์แบบกำลังจะไปอ่ะต้องเตรียมจัดกระเป๋าแล้วพี่โอ๊ตก็ต้องมานั่งตอบเตรียมเสื้อผ้าประมาณไหนจริงๆเท่าไหร่พี่โอ๊ตก็แบบก็ประมาณ10นะประมาณนี้ก็ได้อะไรแบบนี้